พริกเอาไว้ทำกิมจิค่ะทุกคนลูกสวยไหมคะแดงๆทั้งนั้นเลยพริกเกาหลีนะคะข้างๆจะเป็นต้นงานะคะทุกคนดกไหมคะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองฝ่ายสู้สู้คนครับพบกับบาวเดสาวก้อยนะครับอีสานคนไกลบ้านครับพี่น้องมื้อนี้ถึงเวลาตอนเช้าด้วยพี่น้องครับประมาณ 6:00 น. กว่าๆนะครับผมบาวเดสาวก้อยนะครับได้มาคัดพริกพี่น้องพริกใหญ่นะครับของเกาหลีพริกอันนี้เอาไปเฮ็ดกิมจิครับพี่น้องพอดีมื้อนี้ฝนตกครับพี่น้องฝนตกแต่เมื่อวานนะครับพายุเข้านะครับผมบาวเดไม่มีอะไรทำนะครับเฒ่าแก่บ่มีหยังให้เฮ็ดพี่น้องก็เลยมานั่งคัดบักพริกกันนี่ครับพี่น้องคัดสวยมากเลยนะเอาหน่วยใหญ่กับหน่วยน้อยแยกกันได้พี่น้องนะเป็นให้แยกนะครับจะบอกเฮ็ดไปซะๆเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่มีหยังเฮ็ดครับพี่น้องเฮาก็เลยต้องมาได้เฮ็ดคัดบักพริกนะครับผมมาพี่น้องมาคัดน้ํากันครับนี่เป็นหน่วยใหญ่ครับผมเป็นบักพริกที่เฒ่าแก่ปลูกเองนะพี่น้องนะเบาเดสาวไก่ให้ลงคลิปให้เบิ่งให้พี่น้องเบิ่งนะครับตอนปลูกนะครับผมเป็นพริกทำกิมจินะครับพริกใหญ่นะครับเกาหลีลูกใหญ่มากนะคะลูกใหญ่มากนะครับผมแยกใส่ใหญ่กับใส่น้อยนะพี่น้องเนาะลูกใหญ่กับลูกเล็กแยกกันนะครับหน่วยไหนมันเสียกับคัดออกครับพี่น้องครับลูกใหญ่เลยครับผมฝนตกแต่ว่างครับพี่น้องเหมือนพวกนี้ยังเห็ดนะครับผมวันนี้เราไม่มีอะไรทำนะครับแล้วเวลาจะเลิกครับพี่น้องครับถ้าฝนตกก็สิประมาณนี้ครับผมเลิกเร็วนะครับหน่วยใหญ่พี่น้องเป็นพริกเราแก้เพิ่นอบแล้วนะครับแต่ว่าเป็นพริกปลูกเองนะครับผมเฮ็ดงานน้ำกันครับพี่น้องครับชีวิตในต่างแดนนะครับผมต้นไทรเฮ็ดยังเท่ากับต้องเฮ็ดครับพี่น้องลูกใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเอาไว้ทำกิมจินะคะแล้วก็จะแยกลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะเองนะคะครับ
เอาวางไว้ก่อนก็ได้แค่นี้ก่อนมาครับพี่น้องต่อเหลืออีก2 3อันนี้4ถุงเหมือนกันครับพี่น้องหลังจากที่เฮาขัดพริกเรียบร้อยนะครับทั้งหมดได้ประมาณ4ถุงครับเพิ่นก็มารับเอานะครับเฒ่าแก่เพิ่นก็จ่ายเงินกันเรียบร้อยเพิ่นก็บอกบ่าวเด๋สาวก่อยมาเฮ็ดสตอต่อครับเด็ดใบแก่ครับพี่น้องครับผมทําสตอต่อนะครับผมมื้อนี้ก็ฝนตกหมดมื้อละพี่น้องฟ้าครึ้มๆครับผมบ่าวเด๋ก็ได้มาเฮ็ดสตอต่อนะครับคลิปนี้ก็ฝากลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องอีสานคนแก่บ้านด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ